ประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะเริ่มต้นในส่วนของ SET 50 Index Futures ก่อนนะคะเมื่อวานนี้เราแนะนำข้างลองนะคะ S50M12 วันนี้เราแนะนำให้ทยอยทำกำไรออกไปอย่างน้อยบางส่วนนะคะแล้วกำหนดจุดตัดขาดทุนที่ต่ำกว่า790จุดนะคะเรามองกรอบการปรับขึ้นน่าจะจำกัดนะคะก็หลักๆแล้วยังคงเป็นแฟกเตอร์เรื่องของวิกฤตหนี้ยูโรโซนนะคะแล้วก็เรื่องของผลจากการถูกปรับลดดับความน่าเชื่อถือของสเปนลงมาด้วยนะคะแต่ผลตอบแทนพันธบัตรของสเปนก็อยู่ในระดับสูงตรงนี้อาจจะเป็นภาระทางด้านการเงินกับตัวรัฐบาลสเปนมากขึ้นนะคะยังคงเป็นเนกาทีฟแฟกเตอร์ที่นักลงทุนให้ความสนใจอยู่นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนของปัจจัยในทางบวกก็มีอยู่บ้างเช่นกันนะคะจากเรื่องของความคาดหวังเกี่ยวกับทางการจีนที่จะเตรียมออกมาตรการเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ความคาดหวังเรื่องของข้อมียังคงมีสัญญาณที่บ่งชี้ว่ารัฐบาลยังคงสนับสนุนข้อตกลงกู้ยืมเงินของ EU และ IMF นะคะอาจจะชนะทำให้กรีซเนี่ยมีการชนะการเลือกตั้งนะคะจากตัวพรรคที่ให้การสนับสนุนในส่วนของมาตรการที่เคยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะคะตรงนี้ก็อาจจะยังคงเป็นปัจจัยบวกที่รองรับตลาดอยู่นะคะเรื่องของแรงซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยก็ในส่วนของตลาดหุ้นไทยเองต่างชาติกลับเข้ามาซื้อสุทธิเล็กน้อยนะคะส่วนของ SET 50 Index Future เนี่ยต่างชาติก็อยู่ข้างรองนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดูเป็นเนกาทีฟน้อยลงนะคะก็มองว่าการปรับขึ้นของตัวSET 50 Index Future เนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะคะแต่กรอบก็คงจะค่อนข้างจำกัดเพราะว่ายังคงมีปัจจัยในเชิงลบจากทางยุโรปเนี่ยกดดันอยู่นะคะเราแนะนำให้ทยอยทำกำไรตัวรองออกไปบางส่วนก่อนนะคะให้ตัดขาดทุนที่790จุดค่ะในส่วนของออปชันนะคะเราคงคำแนะนำในส่วนของช็อตพุทต่อนะคะตัวพุทคอวอลลุ่มนะคะเพิ่มขึ้นมาที่ 1.1 ส่วนพุทคอ OI ปรับขึ้นเล็กน้อยมายัง 1.1 นะคะขณะที่ Implied Volatility โดยรวมคอน้อยกว่าพุทติดต่อกันเป็นวันที่15นะคะยังคงสะท้อนภาพความผันผวนของตลาดอยู่นะคะเราคาดว่า SET 50เนี่ยมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นแต่จะยังคงอยู่ในกรอบจำกัดนะคะเนื่องจากมีปัจจัยกดดันเรื่องสถานการณ์หนี้ในยุโรปอยู่นะคะแนะนำให้ถือสถานะช็อตพุทสัญญาเดือนมิถุนายนที่ราคาใช้สิทธิ์780เพื่อรอทำกำไรที่เป้าหมาย830ถึง840จุดนะคะมาในส่วนของ Single Stock Future นะคะวันนี้แนะนำ3ตัวนะคะ2ตัวเดิมคือปตท PTE PM12 กับ QHOUSE M12 นะคะ X นะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นมาอีก1ตัวคือ CPF M12 นะคะเริ่มต้นในส่วนของ PTE PM12 นะคะมองเทรนด์เป็น Sideway Up ว่าน่าจะปรับตัวขึ้นต่อนะคะเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนะคะประกอบกับตัว Modified Stochastic แล้วก็ RSI ยังคงให้ค่าสัญญาณที่เป็นบวกนะคะโดยได้รับแรงหนุนเรื่องของปตท.สผ.นะคะที่รับเงินกู้จำนวน950ล้านปอนด์จาก UBS นะคะเพื่อ take over บริษัท Cove Energy นะคะซึ่งอัปเดตล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวเข้ามาเรื่องของรัฐบาลโมซัมบิกที่อนุมัติข้อเสนอที่สผ.จะเข้าซื้อกิจการนะคะก็เป็นอีกสเต็ปนึงที่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าซื้อกิจการของตัว Cove Energy นะคะก็ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามต่อแล้วก็รอ finalize จริงๆนะคะว่าสุดท้ายแล้วจะซื้อได้หรือไม่นะคะแต่ว่าก็เป็นการเตรียมความพร้อมแล้วก็มีความคืบหน้าเป็นลำดับไปนะคะยังคงแนะนำให้ถืออยู่ทางฝั่งรองนะคะตัดขาดทุนที่151บาทนะคะตัว QHOUSE M12X นะคะตัวนี้มองเทรนด์เป็นไซด์เวย์อัพราคาปรับขึ้นต่อแต่ว่ายังไม่ผ่านเส้นค่าเฉลี่ย EMA 13วันนะคะถึงแม้ว่าเครื่องมือทางเทคนิคยังส่งสัญญาณการฟื้นตัวเราแนะนำให้ทยอยทำกำไรรองออกไปก่อนนะคะตัวที่3นะคะ CPF M12 นะคะเรามองว่าราคาปรับตัวขึ้นยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นนะคะประกอบกับตัว Modified Stochastic แล้วก็ RSI ยังคงให้ค่าสัญญาณบวกต่อเนื่องแล้วก็ได้แรงหนุนจากแนวโน้มผลกำไรของ CPF นะคะไตรมาสที่2ปี55ที่น่าจะโตโดดเด่นจากการรวมงบ CPP ซึ่งเป็นธุรกิจอาหารสัตว์เข้ามานะคะแนะนำลองโดยตัดขาดทุนที่ 37.50 ค่ะสุดท้ายนะคะในส่วนของ commodities นะคะตัว gold futures นะคะเราแนะนำให้ทยอยปิดตัวรองเดิมที่เทรดดิ้งอยู่เมื่อวานนี้นะคะแล้วก็สถานะใหม่เนี่ยกลับมาเทรดดิ้งทางฝั่งช็อตตัว GFM12 หรือว่า GF10M12 นะคะตัดขาดทุนที่ 24,000 บาทนะคะจากแนวโน้มที่เรายังมองว่ามีแรงกดดันจากปัญหาหนี้ทางด้านยุโรปอยู่นะคะทางด้านเทคนิคยังให้แนวโน้มเป็นขาลงต่อเนื่องนะคะมองแนวต้านที่ 24,000 ถึง 24,200 แล้วก็แนวรับที่ 23,600 ถึง 23,500 นะคะ
ในส่วนของ Silver Future เนี่ยก็แนะนำในลักษณะเดียวกันคือให้ทยอยปิดลองเดิมนะคะสถานะใหม่ก็รอช็อตแถวๆ920บาทนะคะตัดขาดทุนหักทะลุ940บาทขึ้นไปนะคะแนวโน้มยังมองเป็นไซด์เวย์อินทางลงนะคะโดยมีแนวต้านที่920ถึง950บาทแนวรับที่900ถึง876บาทนะคะสุดท้ายคือส่วนของ Oil Futures นะคะตัวนี้ให้ปิดสถานะลองเดิมไปก่อนนะคะสถานะใหม่ก็ให้ Trading Short BRM 12โดยตัดขาดทุนที่ 3,500 บาทนะคะแนวโน้มเรายังคงมองว่า อาจจะปรับตัวลงจากความกังวลเกี่ยวกับการปรับลดอัตราความน่าเชื่อถือของสเปนนะคะมองแนวต้านที่ 3,450 ถึง 3,500 บาทแนวรับที่ 3,375 ถึง 3,330 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ